สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก็หลังจากไม่ได้ลงคลิปไปนานช่วงนี้เป็นคลิปซีรีส์ใหม่นะครับเป็นสร้างสตูดิโอของตัวเองอันนี้ก็กำลังค่อยๆทำคนเดียวนะครับไม่ได้จ้างมาส่งของอย่างเดียวตอนนี้ก็ยังไงก็ก่อนดูนะฮะก็ไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสตูของผมเป็นก็เพิ่งเริ่มทำนะก็เพิ่งจะมีหลังคายังไงก็เดี๋ยวไปดูเป็นสตูดิโอที่ใช้พลังงานสะอาด 100% นะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็คือมันอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทนั่นแหละแต่มันก็อยู่ในเขตเมืองเหมือนกันแต่ในเขตเมืองที่แนวเสาไฟฟ้ายังขยายไม่ถึงตอนนี้ก็คือผมก็เลยใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาดูแลที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าก็อันนี้ผมอยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมติดตั้งขึ้นมาก็เดี๋ยวขึ้นบนหลังคาเนี่ยอยู่บนหลังคาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นกล้องมือถือมันค่อนข้างจะทุรักทุเลหน่อยนี่ครับนี่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมติดตั้งเอาไว้อันนี้ก็เอาขึ้นมาเองนะครับแผงนึงก็ใหญ่เหมือนกันเมตรคูณ2เมตรได้มั้งก็เป็นแผงเขาเรียกว่าอะไรวะโพลี350วัตต์3แผงก็คือใช้ได้หลายอย่างนะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมพวกเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้ได้เกือบทุกอย่างเลยนี่ครับเดี๋ยวผมลงก่อนให้ดูแค่นี้มันค่อนข้างอันตรายขึ้นอยู่บนหลังคาช่วงเช้าน้ำค้างมันลงหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทลื่นมากก็ขึ้นเองหมดเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือหลังคาสีฟ้านี่คือส่วนต่อขยายที่ผมต่อขึ้นมาเอาไว้ทำงานทำการเก็บของอะไรนิดๆหน่อยๆที่เพราะว่าทีแรกก็ต่อเป็นห้องเก็บของขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่บนนั่งร้านเดี๋ยวผมลงล่างก่อนภายนอกที่ผมได้ทำไปบ้างแล้วก็มันก็จะมีออกหลังคาพวกเสาอะไรพวกนี้ที่ผมขึ้นไว้ก็นี่ครับก็ดูรอบๆข้างหลังเป็นบ่อทรายทางทิศตะวันออกบ่อทรายเก่าที่เขาเลิกใช้ละก็วิวดีวิวสวยตอนเช้าไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับเขตภาคกลางนะครับแถวนครปฐมนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับคือพวกผมเริ่มทำไว้ก็ถ้าท่านไหนเป็นแฟนท่านไหนที่ติดตามผลงานผมก็ตอนนี้มีของขายอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขายของด้วยแล้วกันเพราะว่าจะเอามาทำพวกนี้ครับทำสตูดิโอทำอะไรพวกนี้ก็เป็นพระพิฆเนศองค์น้อยนะครับก็ทำร่วมกับอาร์ตโนแฮนก็ผมขึ้นที่หน้าจอไว้แล้วกันว่ารูปแบบเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ผลิตแล้วครับก็ยังไงก็สนใจถ้าอยากสนับสนุนผลงานผมก็เข้าไปซื้อหากันได้แล้วครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ครับทาง description ก็เข้าไปติดตามแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาผลิตให้นะครับของอาร์โนแฮนของคุณเอกชัยวรรณแก้วนะครับก็คือเป็นการสนับสนุนผมด้วยไปอีกทางนะครับแล้วก็สนับสนุนศิลปินอาร์ติสที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับก็ถึงเป็นการสนับสนุนเขาด้วยแล้วก็สนับสนุนผมนิดหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูระบบนี่ครับก็
ผมเข้าห้องควบคุมมาดูระบบก็นี่ก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ต่อลงมาแล้วก็พวกตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือที่นี่ผมใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์100%นะครับแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างอะไรพวกนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์ล้วนๆนะครับแผงโซลาร์เซลล์โพลี350 วัตต์3แผงนะครับแล้วก็ตัวชาร์จตัวอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้ก็ใช้กับพวกเครื่องมือช่างอะไรทุกอย่างได้เลยครับใช้พวกเครื่องเจียเครื่องเชื่อมเครื่องผสมปูนอะไรพวกนี้ก็คือใช้โซลาร์เซลล์100%นะครับนี่ครับก็เป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นมันมีเครื่อง CNC อยู่ด้วยนะครับแต่คือผมยังไม่ได้ลองใช้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวให้พื้นที่ที่นี่มันเรียบร้อยกว่านี้ครับก็ผมก็คงเปิดเครื่อง CNC มาทดลองใช้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับก็คงใช้ได้แหละแต่คงเปิดนานไม่ได้เพราะว่าด้วยระบบที่มีอยู่ตอนนี้คือมันมีลิมิตการใช้งานของมันนะครับคือมันใช้งานได้ไม่มันใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่อย่างเช่นแบบใช้เครื่องเชื่อมอะไรพวกนี้มันก็จะมีลิมิตอยู่เหมือนกันว่าใช้ได้แบบเชื่อมแบบจี้นานๆไม่ได้มันก็จะหมดไวนะครับก็คือใช้แบบจิ้มยกเชื่อมแบบจิ้มยกจิ้มยกอะไรพวกนี้มันก็ได้เป็นหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าแบบจี้แช่จี้เครื่องเชื่อมแช่อะไรพวกนี้มันก็จะแป๊บเดียวไม่ถึง5 นาทีก็เกลี้ยงแล้วครับมันไม่มีจังหวะให้ระบบมันชาร์จนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีพวกตู้น้ำเย็นอะไรพวกนี้ก็โซลาร์เซลล์เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์งานช่างทั้งหลายแหล่ที่ผมไม่ดูแล้วก็พวกเครื่องเจียเครื่องตัดไฟเบอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ระบบไฟต่างๆพวกไฟทั่วๆไปครับไฟบ้านทั่วไปก็พวกแสงไฟหลอดไฟแล้วพวกนั้นก็มีแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับที่ผมติดไว้แล้วก็ไอ้คลิปทั้งหลายแหละในช่วงที่ผมลงงานสร้างพวกนี้ก็คือจะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดล้วนๆนะครับเพราะว่าก็ผมก็ติดไว้รอบๆที่ดินเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันไม่ที่นี่มันเป็นที่แบบเขาเรียกว่าไงอะที่ห่างไกลฮะมันไม่มีป้อมตำรวจหรือว่าไม่มีสถานีตำรวจอะไรก็มันต้องดูแลกันเองนะครับเพราะว่าก็ต้องติดกล้องไว้เต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าต้องดูแลกันเองครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลเองเราก็ต้องเชื่อกล้องมากกว่าเชื่อคนที่เขาผ่านไปผ่านมานะครับเอาไว้ใจกล้องมากกว่าครับนี่ครับก็รอบๆมันก็ลกๆอย่างนี้นะครับก็ตามยถากรรมนะครับนี่ครับตอนนี้ช่วงเช้านะครับอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ฝนตกกับทุกวันเลยครับก็ดินมันก็จะเละๆหน่อยแนวกองดินกองหินกองทรายก็ซื้อมาไว้ทำเองนะครับก็ว่างก็มาทำนะครับเลิกงานอะไรพวกเนี้ยเสาร์อาทิตย์ก็มาทำก็ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรครับแล้วตอนนี้ก็ทำหาที่เป็นที่สมหัวไว้ก่อนนะที่ร่มๆไว้ทำงานนู่นนี่นั่นได้นะครับนี่ครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนก็มีผลงานขายนะครับเป็นพระพิฆเนศหล่อโลหะนะครับหล่อบอลก็เข้าไปหาซื้อหากันได้ครับนี่ครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปทำงานต่อวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรต่อดีเดี๋ยวย้ายนั่งร้านเดี๋ยวผมว่าจะติดฝ้าระแนงข้างบนนะเพราะว่าหลังคาอย่างเดียวตอนนี้มันบังแดดได้แล้วแหละบังแดดได้แต่มันยังกันฝนสาดไม่ได้เวลาฝนสาดมันจะเข้าข้างในหมดเพราะว่าอะไรอ่ะมันยังไม่มีตัวระแนงบังรอบๆข้างๆเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวผมย้ายนั่งร้านช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ผมทำงานก่อน